ยังด้วยผู้ติดตามกว่า 300,000 แล้วใช่ไหมตอนนี้ยังครึ่งแสนแล้วโอเคมาถ่ายงานด้วยเหรอไม่ครับผมมาถ่ายภาพนี่ครับวันนี้อ๋อเหรอฮะลงเฟซใช่ไหมขาวเขียวนะคะเจอเพื่อนขาวเขียวเดี๋ยวเราเดินต่อนะทุกคนวันเมื่อสักครู่เราเจอนักข่าวททนะมังเขียวอันนี้ก็ขนมดอกบัวแม่ก็ยังขายอยู่ยังไม่หมดเลยแต่ขนมดอกบัวเนี่ยเกือบหมดแล้วเพื่อนโอ้เดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนี้นะไปเดี๋ยวเราไปดูร้านผัดไทยห่อไข่นะไปแล้วสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายดีบ่มาได้ตอนสวยหนูมาใหม่เลยนี่มาหลายรอบเออมาหลายรอบเพราะว่าโอ้โหปลาหมอยักษ์อยู่ตรงนี้เด้อตัวนี้ไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะเพื่อนปลาหมอบ้านเฮาเด้อตัวใหญ่ขากเลยเขาเลี้ยงปลาหมอได้ตัวโตมากกี่ตัวร้อยคะเนี่ยจะเป็นตัว50ตัว40ครับตัว50 40 2ตัว100เนาะตัวใหญ่ขนาดนี้นะเบลอเลยนะอันนี้ปลานิลเหรอปลาหมอเหมือนกันเหรอหมอน่าทานมากเลยเพื่อนโอ้เสียดายเราไลฟ์สดนะคะเราเลยไม่ได้ช็อตเลยเดี๋ยวจะลงใหม่ดีกว่ามั้งถ่ายช็อตก่อนนะเพื่อนก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะคะที่มารับชมนะบรรยากาศตลาดกรีนมอในวันนี้นะสิเดี๋ยวจะเก็บไฮไลท์ปลาย่างให้ชมก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราดูปลาย่างนี่แหละนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูย่างปลาหมอนะคะย่างปลาหมอให้อร่อยเขาทำยังไงเนี่ยตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆนะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไฮไลท์ตรงนี้นะตรงย่างปลานี่แหละเก็บไปชมนะคะปลาหมอย่างอยู่ตลาดกรีนมอนะคะมีย่างปลาหมอปลาดุกนั้นปลาดุกนาหรือว่าปลาดุกเลี้ยงครับผมปลาดุกนานะครับเนี่ยน้องจะขายปลาดุกนานะตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยตลาดกรีนมออยู่จุดนี้นะโอเคเดี๋ยวเก็บไฮไลท์อีกสัก5นาทีนะคะปิดคลิปนะนี่ก็คือปลาย่างตลาดกรีนมอนะคะบรรยากาศตลาดกินมอเขามีปลาเยอะแล้วคุณจะเลือกกินอะไรมีปลาเห็ดหอยปูปลามีหมดนะคะทุกคนส่วนมากจะมาจากแหล่งธรรมชาติแล้วก็ปลาเลี้ยงก็มีปลาจากแหล่งธรรมชาติก็มีอย่างใดอย่างมากมายนะเดี๋ยวนินจะเก็บไฮไลท์ก่อนสักเนี่ย5นาทีนะตรงนี้เดี๋ยวให้ชมก่อนเรามาสายแล้วนะทุกคนเรามาสายแล้วก็จะประมาณนี้นะไม่รู้ชัดหรือเปล่านะไม่มีคอยคอมเมนต์มาเลยนะนี่นะคะแวะมานะคะตลาดนัดกินมอเปิดทุกวันอาทิตย์นะเปิดทุกวันอาทิตย์หน้ามอราชมงคลนะคะก็แวะเข้ามาซื้อจ่ายจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะที่มารับชมนะคะ Thank you so much for watching ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่มารับชมทางช่องของเรานะคะเดี๋ยวเก็บไฮไลท์ปลาย่างโตๆให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาชมกดไลค์กดแชร์
กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ